าลัยนะครับในช่วงบ่าย2โมงของวันนี้ครับเธอก็เตรียมที่จะออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วนะครับไปพักฟื้นที่บ้านในจังหวัดสระบุรีนะครับโดยภาพที่จะเห็นนี้ก็เป็นช่วงสายที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณสามารถเข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการครรภ์เป็นพิษนะครับต้องทำการคลอดลูกในท้องอายุครรภ์เพียง6เดือนออกมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ครับซึ่งตอนนั้นทั้งคุณสามารถและลูกสาวเองอาการก็น่าเป็นห่วงมากนะครับแพทย์บอกให้คุณกรุงซึ่งเป็นสามีคุณสามารถนั้นทำใจเพราะว่าสามารถนั้นมีอาการเลือดคลั่งในสมองและระบบอวัยวะภายในล้มเหลวนะครับแต่หลังจากการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมานาน3เดือนครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับและเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ครับเพราะว่าสามารถนั้นอาการดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติแล้วนะครับเหลือแค่ตาข้างซ้ายที่เพิ่งผ่าตัดนำเลือดที่คลั่งออกไปและกายภาพบำบัดให้แขนและขามีแรงนะครับส่วนน้องแก้มใสนะครับลูกสาวก็ดีขึ้นมากครับจากน้ำหนักแรกคลอดแค่5ขีดครึ่งเท่านั้นนะฮะตอนนี้หนัก2กิโลกรัมแล้วและคุณสามารถก็ได้อุ้มลูกสาวและเป็นลูกคนแรกของเธอด้วยโดยคุณสามารถบอกว่าต้องขอบคุณนายห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมนะครับห้างท็อปไลน์ที่ดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเกือบ10ล้านบาทและสามีที่คอยดูแลตลอดมานะครับโอ้น้องแก้มใสโตขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะกลับบ้านแล้วสำหรับผมก็เรียกว่าปฏิหาริย์นะครับแต่อย่างอื่นก็เลยก็คือต้องขอบคุณคุณหมอนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคุณหมอก็คงจะไม่มีวันนี้เนาะแล้วก็แฟนเพลงทุกคนที่สวดมนต์ช่วยกันขอบคุณแฟนเพลงขอบคุณที่สำคัญคือสามีที่ดูแลแล้วค่ะคุณเจ้าเดิมครับหมอก็บอกเป็นผลบุญพวงจากการที่ผ่าตัดสมองเดี๋ยวสักพักก็คงจะดีขึ้นใช่ไหมและกินเยอะกว่าเดิมด้วยกันป้ารักที่รักมากที่สุดเลยนะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณป้าค่ะขอบคุณที่ดูแลนะคะรักเหมือนกันค่ะรักเหมือนเท่าชีวิตเลยทางเดินที่ดูวกวนความจนฉีดมันขึ้นมาตามภาษาโชคชะตาพาให้เดินถอยหลังยังดีที่เธอเข้าใจยอมทนกัดฟันร่วมทางสุขเป็นร้อยทุกเป็นล้านยังก็ยังเคียงกายครับนี่คือปาฏิหาริย์จริงๆนะครับนี่ก็เป็นเพลงที่เรียกว่าทั้งคู่ร้องได้กันคือเพลงนางฟ้าประจำกายของคุณกรุงสามารถได้ชอบมากเลยนะคะแล้วคุณกรุงก็ร้องให้ฟังทุกวันตอนที่เธอนอนแบบไม่รู้สึกตัวอยู่เนี่ยนะคะครับหลังจากนี้นี่คุณสามารถก็บอกว่าเตรียมที่จะแก้บนนะครับที่เคยบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ด้วยค่ะเราเห็นน้องแก้มใสตั้งแต่ตัวแดงๆจริงๆก็คือตัวสีแดงตอนนั้นนี่5ขีดครึ่งนะครับตอนนี้2กิโลกรัมแล้วยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยค่ะไปที่ K-POP กับตัวข่าวบันเทิงต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เจ้าครับสวัสดีครับ